ไปดูเรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปแล้วว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับประมาณสัก30คนขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นขบวนเลยฮะบางคนก็ซ้อน2บางคนก็ซ้อน3มาเนี่ยแล้วก็เอาระเบิดทำมือเนี่ยไปขว้างบ้านท่านนายกเทศมนตรีที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวท่านนายกบอกว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเมืองกับใครนะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ตำรวจจัดการและจัดการได้จริงๆครับรวบตัวมาแล้ว 7-8 คนที่เหลือตำรวจบอกว่าไม่ต้องมามอบตัวเดี๋ยวตามไปจับเองถึงที่ไปติดตามเรื่องนี้ครับความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นกว่า30คนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่หมู่บ้านแลมวิลล่าด้านบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีครับเนี่ยฮะเป็นขบวนแบบนี้เลยนะครับซ้อน2บ้างซ้อน3บ้างเนี่ยนะครับ30คนนะประมาณ30คน10กว่าคันนะครับปาระเบิดขวดประมาณ 7-8 ลูกเข้าใส่หน้าบ้านของนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองครับนายวิเชียรเจริญนนทสิทธิ์นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนของวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเรารายงานไปเมื่อวานนี้วันที่24มีนาคมล่าสุดครับตำรวจสภ.บางบัวทองจับได้แล้วนะครับเยาวชนที่ร่วมก่อเหตุประมาณ10คนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเยาวชนชายและหญิงอายุ 14-17 ปีพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยนะครับพอไปสอบถามบอกว่าไอ้ที่ไปปาบ้านท่านนายกเนี่ยเป็นเพราะอะไรยังไงวัยรุ่นเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่ามันเป็นความคึกขนองของกลุ่มครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิ้นเลยนะครับเยาวชนที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มาจากอำเภอไซน้อยครับแล้วก็พาประทัดยักษ์มาด้วยเนี่ยแล้วก็ถูกตำรวจไล่ตามมาที่ถนนใหญ่แล้วจากนั้นก็เลยขี่หลบตำรวจในวันนั้นครับในคืนวันนั้นเนี่ยขี่หลบตำรวจเข้าไปในซอยหมู่บ้านแลนวิลล่าและด้วยความที่อยากจะเอาความผิดให้พ้นจากตัวเองเนี่ยแหละครับก็คือไอ้ระเบิดที่พกมาด้วยประทัดยักษ์ที่ว่าเนี่ยก็เลยต้องทิ้งก็จุดแล้วทิ้งเลยครับเพื่อทำลายหลักฐานนี่ฮะนี่คือพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เขาให้การกับตำรวจนะครับทั้งหมดของเรื่องนี้คือกลุ่มวัยรุ่นคือขนองธรรมดาไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองตกกลางคืนขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวครับพอขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็เจอพวกก็คุยกันไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันด้วยน่าจะเป็นการลองของเอาประทัดยักษ์มาวางมาขว้างมันไม่ใช่ระเบิดนะมันเป็นประทัดยักษ์เป็นประทัดยักษ์ไม่ทำอันตรายใครไม่ได้แต่มีเสียงดังเป็นประทัดยักษ์นะครับแต่ว่ารู้ไหมคุณเอกถามว่ารู้ไหมนั่นน่ะบ้านนายกเทศมนตรีก็เห็นบอกว่าจุดแล้วโยนทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานใช่ไหมตำรวจตามมาคำตอบคือเขาไม่รู้จริงๆครับอ๋อเหรอเขาไม่รู้จริงๆแต่ว่าในซอยนั้นเนี่ยเป็นซอยที่อาจจะมีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงครับเคยมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่ซอยเดียวกับท่านนายกเทศมนตรีนี้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามหนึ่งในผู้ก่อเหตุเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาครับว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยที่อยู่ในซอยนั้นเนี่ยเป็นคู่อริกันครับแล้วก็มีเรื่องท้าทายกันซึ่งไม่ใช่ท้าทายกันแบบเห็นหน้านะครับท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊กครับเขาอยู่ในซอยนั้นพอดีเลยแล้วก็เลยปาประทัดยักษ์หวังข่มขู่คู่อริที่อยู่ในซอยนั้นแต่ปาผิดบ้านครับไปปาบ้านท่านนายกเทศมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับนายกเลยไม่เกี่ยวเลยครับห้องนอนลูกสาวท่านนายกอยู่ด้านหน้าด้วยท่านนายกบอกว่าโอ้โหกลัวเหมือนกันนะแต่ไม่น่าจะใช่เรื่องของการเมืองก็เป็นแบบนี้ครับเบื้องต้นตำรวจได้เชิญผู้ปกครองของเยาวชน10คนเนี้ย8ใน10ครับผู้ปกครอง8ใน10มาสอบถามแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไปนะครับมีการประสานงานสหวิชาชีพให้มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนครับพฤติกรรมแบบนี้ผู้ปกครองโดนด้วยนะครับก็โดนการทำทันบนไว้ก่อนนะครับเป็นเยาวชนอายุยังน้อยอยู่นะครับ